เวาด้วยกระสานนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ขออนุญาตไปเรื่องนี้ก่อน <ฮะ S 2> น่าจะดูเดือดเลือดพ่านกันพอสมควรจําประเด็นเรื่องกรณีบ้านพักซึ่งแอบอ้างว่าเป็นบ้านของท่านกงศุลก <ฮะ S 2> งศุลใหญ่ของประเทศอันอะไรนะนาอูรูนาอูรูเ <ฮะ S 2> ป็นประเทศห <ฮะ S 2> มู่เกาะในแปซิฟิกมีประชากรแค่หมื่นกว่าคนแต่ว่าเป็นแหล่งที่มีการทําวีซ่าปลอม <ฮะ S 2> หรือวีซ่าของทุนจีนสีเทายังไงใช่ไหมที่มีการพูดถึงประเด็นนี้ท่านผู้ชมฮะเรื่องของเรื่อง ที่น่าสนใจก็คือวันที่พลเอกสุรเชษฐ์หักพานอพอพอารองผบตรให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าค้นบ้านพักกงสุนญ่เมื่อ22ธันวาคมซึ่งครั้งนั้นทราบใช่ไหมนี่คือคล,คลิปที่คุณชีวิตบอกมิชชั่นพอติเบิลไปแล้วเนี่ยต้องไหคือเข้าไปเจอคนจีนไปเจอเงินและปรากฏว่า,ามีการเรียกรับเงินรับทองเห็นว่าเจอในบ้านเท่าไหร่นะ 8ล้านกว่าใช่ไหมค่ะแต่ลงบันทึกเอาไว้แค่2ล้านห้าลงบันทึกสองตำรวจทุ่งมหาเมฆแค่2อล้านห้ากับแม่บ้านคนจีนคนหนึ่งค่ะที่เหลือปล่อยหมดเลยแบ่งออกไป6ล้านใช่ไหมจาก8ล้านห้าค่ะและยังให้เรียกเพิ่มให้ 4, ไปเอา 4, ที่ปั๊มน้ำมันอีก4 000, ล้านรวมเป็น10ล้านนะค่ะนี่เป็น DSI จํำนวนหนึ่ง6คนกำลังห้าหรือ6คนเป็นตำรวจ1น1ประมาณสัก10คนนะแล้วเป็นทหารสักคนหนึ่งน้องไบ นี่เหตุการณ์นี้มีหมายจับจริงทายอยเรียกมาสอบทุกฝ่ายยืนยันว่าจริงวันก่อนรองสุรเชษฐ์หักพานแถลงทผู้ชมการเข้าค้นบ้านพักครั้งนี้เนี่ยแม้ตำรวจห9 1จะมากกว่าแต่เจ้าภาพคือ DSI DS <I S 1> และ,และหน้าห้องของอธิบดี DSI ค่ะเป็นคนประสานไปที่รองผู้การ191แล้วก็ประสานไปที่รองพบอออชน พอรองโจ้พูดอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นเอา้า DSI เป็นต้นเรื่องประสานขอกําลังมานะเมื่อวานนี้อดีบดี DSI น้องไบรท์คุณไตรธิตเตมหีวงอธิบบีกรมสอบสวนพิเศษบอกเลยยืนยันว่าหน้าห้องของผมไม่มีการประสานงานไปที่รองผู้การหน1่งแน่นอนแต่ใครเป็นคนประสานไปนั้นผมไม่ทราบท่านผู้ชมประเด็นก็คือว่าคนเริ่มคือหนึไม่ใช่ DSI แล้วบอกต่อไปอีกเดชไอเคยได้หนังสือขอให้เข้าตรวจสอบเพราะเคยเป็นบ้านพักกองศูนใหญ่นารูแล้วเดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นอาคารใช้เป็นสถานที่ของสถานกองศูนย์นาู鲁แต่ต่อมาเลิกเช่ามีคนจีนมาเช่าแทนและยังมีคนบางกลุ่มเนี่ยไปใช้ชื่อสถานกองศุนและใช้ลักษณะเช้มาหาผลประโยชน์ในการทาผิดกฎหมายเลิกเอกสารวีซ่าปลอมเพื่อพาคนเข้าประเทศกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่า DSI กับ191เเจ้าหน้าที่นะเรียกรับเงิน เพื่อปล่อยตัวชาวจีนสิบเอ็ดรายเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านอธิบดีบอกผมไม่ทราบแล้วก็อยากจะทราบเช่นกันว่าเงินก้อนนี้ขณะนี้มันไปอยู่ที่ไหนนั่นนะสิจากที่ผมตรวจสอบคือเรื่องนี้มันไม่ได้เข้ามาเป็นเรื่องสืบสวนของเรานะครับการใช้อำนาจเนี่ยนะครับกรณีที่เราทำได้เราก็คือต้องร่วมกับหน่วยงานอื่นที่หน่วยงานอื่นร้องขอ แต่ว่าในเรื่องนี้จริงๆแล้ว191เป็นเจ้าภาพไหมคะในการเข้าแต่เรื่องนี้ผมได้รับรายงานหลังจากที่มีการเข้าแบบการหรือว่ามีการเข้าไปดาเนินการซึ่งผมก็สอบถามท,ทันทีนะครับว่าแล้วมันเป็นอำนาจของเราไหมกระบอกเป็นการขอหมายสารไปจาก191นะครับแล้วเราก็เข้าไปช่วยท่านผู้ชมฮะคือมุมมาิบดีดีเอสไอก็มีมุมนะก็คือแผนการทางานของดีเอสไอเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจน ทราบว่าอันนี้เป็นงานหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นคู่ขอมหมายค้นแล้วดีเอสไอชุดนี้เข้าไปร่วมสนับสนุนไปสนับสนุนและตามแผนมันต้องมีขั้นตอนระบ,บุชัดเจนว่าทํางานนอกหน่วยต้องมีการเบิอกอุปกรณ์หนึ่งสองสามออกได้ครั้งละเท่าไหร่อย่างไรซึ่งดีเอสไอไม่มีอํานาจในการตรวจคน้นเป็นหน้าที่ของหน,นึ่งเก้าหนึ่งขณะนี้การดำเนินการเนี่ยโทษของเจ้าหน้าที่มีทั้งโทษทางอาญากับทางวินยัยวินัยเนี่ยดำเนินการทันทีท่านผู้ชมตกลง ใครเริ่มปฏิบัติการซึ่งจากกรณีของการเข้าไปตรวจคน้นและนํามาซึ่งการตบซับใช่ไหมน,ไน้องบเขาเรียกตบซับไหมค่ะเมื่อวานนี้คนชวิตกระมวลวิเศษครับทผูชมฮะโพสเอกสารเป็นหนังสือจากรองกองสุวนใหญ่นาอูโรถึงอธิบดี d s เอสไอน้องใบขอความรุบผิดชอให้การช่วยเหลือและก็ตรวจสอบบ้านหลังนี้แล้วคนชีวิตก็เขียนว่า ตนน้นเหตุเด่ไอตบซับ เรื่องเริ่มจากวันที่9ธันวาคม65สถานกองสุลใหญ่นาอูรูประจำประเทศไทยส่งหนังสือให้อธิบดีดี i ช่วยตรวจสอบบ้านพักของกงสุลใหญ่เพราะเจ้าของบ้านที่ให้เช่าร้องเรียนมาที่สถานกงสุลว่ามีรถเข้าออกมากแล้วก็เป็นคนจีนเข้าออกถึงตี3ตี4รบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียงเดือดร้อนอสถานกองสุลใหญ่นาอูรูจึงตรวจสอบบ้านหลังนี้แล้วพบว่าไม่ใช่บ้านกงสุลใหญ่ของนาอูรูจริง แต่กลับเป็นของพวกจีนเทาแล้วคุณชูวิทย์ก็ไล่เป็นข้อๆเลยนะคะว่าให้ดูเอากันแล้วกันว่าพวกนี้ทำกันยังไงหนึ่งจีนเทาใช้รถตู้โตโยต้าเอาผาดสีดำ ทะเบียนกไก่5 9 0เก่กทมเป็นป้ายสีฟ้าตัวอักษรสีขาวในความเป็นจริงเนี่ยรถประจำตำแหน่งของกงศูนใหญ่นาอุรูเป็นโตยโยต้าเอสติม่าอลสีดำแต่ทะเบียนเดียวกันเป๊ะใช่คือพวกจีนทาเนี่ยคุณชูวิทย์บอกปลอมถึงขนาดป้ายทะเบียนแล้วก็เอาไปแปะบนรถตู้เอาผ่าด ข้อที่ 2. ตราประทับของสถานกงงศูน,นาอนาูบนสัญญาเช่าบ้านตรวจสอบแล้วไม่มีบันทึกรายงานการนำตราประทับไปใช้จีนเทามันทําได้อยู่แล้วแม้แต่การปลอมปลาประทับขึ้นมาข้อที่3ลายเซ็นบนสัญญาเช่าบ้านค่ะก็เป็นการปลอมลายเซ็นของกองศุลใหญ่ที่ย้ายออกจากตําแหน่งไปแล้ว ดังนั้นคุณชูวิทย์บอกต้องทราบว่าสถานกงสุนใหญ่ขอให้อธิบดี DSI ช่วยตรวจสอบบ้านหลังนี้ว่ามีใครมาสวมรอยเช่าแต่เจ้าหน้าที่ DSI ชุดปฏิบัติการดันทําตัวนอกคอกเสียเองอเห็นเงินแล้วตาลุกวาวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพวกจีนเทาอ้างไปหมด ปลอมได้ทุกอย่างและพร้อมจ่ายเต็มที่เพื่อหลุดรอดคดีท่านอธิบดีดี i จึงไม่ทราบว่ารับหลังท่านเจ้าหน้าที่ DSI ไปร่วมมือกับตำรวจ191ตีกินเสียอิ่มโดยที่ท่านไม่รู้เรื่องเหมือนส่งอ้อยเข้าปากช้างแท้ๆหมายถึงนารูเขาอุต่าห์ส่งมาเหมือนประหนึ่งส่งจดหมายกลายเป็นการส่งอ้อยเหรอ,อท่านผู้ชมทางด้านของกองทัพ โจรกรมกิจการพลเรือนโคศกกรมิมการกองทัพไทยพลโทจิรพงศ์ปัตรมสิงห์หนึ่งในขบวนการที่เข้าไปตบทรัพย์ตามข้อ,อกล่าวหาเป็นทหารท่านบอกตรวจสอบแล้ว หานที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นกำลังพลขังกัดสูรรักษาความปลอดภัยแห่งชาติน้องไรจริงนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ท่านได้รับรายง,งานเรื่องนี้แล้วสั่งการให้ต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อที่จริงโดยด่วนและให้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดต่อไปอ้าวนี่